จะถ่ายฉันทำไมมอร์นิ่งเช้าวันที่3ซึ่งวันนี้จะต้องเดินทางกลับเข้าโซปัญหาของเราคือแค่วันที่3กระเป๋าก็แน่นแล้วไม่สามารถเก็บของได้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวโดนด่าว่าไม่ได้ช่วยเก็บของเลยรู้ป่ะเราอ่ะวันนี้ไปไหนเราโนแพลนเราอ่ะเราโมแพลนเพราะว่าเราตามเพื่อนก็ดีนะจะได้ลุ้นดีว่าเราจะไปไหนเริ่มมีใบไม้เหลืองบ้างร่วงแล้วนั่นแหละวันนี้นะคะเราจะเริ่มวันนี้เราจะเริ่มกันที่อูซานทาวเวอร์แต่เรามาถึงที่สถานีนำโปนนะคะแล้วก็เจอทางออกที่มันไปหาทะเลได้เราก็จะไปทะเลกันก่อนใช้เวลาในปูซานให้คุ้มหน่อยเราไปเมื่อวานไงสีสีอ๋อเหรอโอเคไปเดินไปเดินไปเรามาอยู่ตรงนี้เป็นอ่าวแล้วสักอย่างนึงที่สถานีนำโปออกหมายเลข6นะคะด้านหลังเราเห็นหมู่บ้านกำชอนที่เราไปเมื่อวานด้วยเมื่อวานมีฝนใช่ไหมแต่วันนี้ฝนสวยมากล่ะทุกคนอารมณ์คล้ายกับแบบแถวแบบอ่าววิกตอเรียเลือดข้นคนจางอันนั้นกิมคิดกับกูเมสนะทุกคนอ้าวกิมคิดกับกูเมสดีกันแล้วเหรอแต่มันติดทะเลย่านนี้มีถั่วมีปลาแห้งมีขนมมีลูกอมอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าใครที่แบบว่าซื้อของฝากก็มาย่านนี้ได้เนี่ย60บาทถึงละ60บาทเลยเอามันเท่าไหร่ 2,000 วอนอันนี้คือทางขึ้นปูซานทาวเวอร์เหรอคะก็ออกทางออก3ก็ถึงเลยทั้งนั้น1ก็ได้3ก็ได้ก็ได้3ก็ได้แต่3มันใกล้กว่าตอนแรกหนูก็แอบกลัวว่าจะต้องเดินขึ้นไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้โอเคมันมีบันไดเลื่อนตอนแรกสาดีใจว่ามีบันไดเลื่อนนู่นไงปูซานทาวเวอร์เห็นปูซานทาวเวอร์ไหมมีค่าขึ้น 8,000 วอนอะไรนะได้ข่าวว่าบันไดเลื่อนแค่ชั้นเดียวชั้นเดียวที่เสียแต่ตอนเดินลงอ่ะมันไม่มีบันไดเลื่อนให้ลงนะเราต้องเดินลงไปเองตกมันมีทางลดด้วยเนี่ยเดินทางเนาะก่อนจะขึ้นไปดูวิวข้างบนขอหาอาหารรองท้องก่อนนะคะทุกคนมีไข่ต้มโอเคอยู่นะตอนนี้ขึ้นมาถึงก็หาของกินก่อนเลยค่ะโอ้ยเป็นข้าวกรอกเบคอนน้ำพันอันนี้เป็นออเด้งนะคะน้ำซุปพันขึ้นเลยเห็นไหมไม่เห็นดีมากเลยอากาศหนาวๆลมเย็นๆกินแบบออเด้งซดน้ำซุปอะดีอะตึงยากเลยพี่ต้นไปซื้อตั๋วอ้าวแล้วมัน close มันไม่ให้เราขึ้นไหนอ่ะเราซื้อตั๋วนะคะคนละ 8,000 วอนติก็คนละ240บาทก็คือได้มาใบเดียวเลยใบเดียว6คนได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะคะเฮ้ยสวยสวยลิฟต์ยังสวยเลยทุกคนเห็นปะในลิฟต์นะคะนี่ในลิฟต์นะคะทุกคนมันก็จะตีลังกาหน่อยๆนะไปเลยไปเลยตึกเขาสีสันดีนะว่าแต่เลยแม่ขึ้นจนถึงแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่ชั้น120ของปูซานทาวเวอร์เดี๋ยวเรามาหามุมนั่งมุมถ่ายรูปกันดีกว่านี่ดูสวนข้างล่างทุกคนนี่ถ้ามันแบบใบไม้แดงหมดแล้วคงสวยน่าดูเลยเนาะเห็นทะเลฝั่งโน้นเห็นอ่าวเห็นเมืองแล้วก็ฝั่งโน้นก็เป็นทะเลสวยเลยเห็นปะแล้วก็มีช็อปขายของเยอะเลยค่ะฝั่งนี้สีโคตรเยอะเลยอ่ะแล้วก็ติดอ่าวนะทุกคน
ทุกคนเอายังมีอีกเหรอเดินกันไปเฮ้ยทำไมอันนี้เขาเดินบนกระจกได้โดยที่เขาไม่กลัววะเฮ้ยสวยฉันจะบอกเธอว่าเธอจะกรี๊ดเดี๋ยวเธอจะกรี๊ดจริงเหรอมันสวยน้ำมะม่วงที่เกาหลีแหมเขากินเบื่อด้วยเหรอเพี้ยนแล้วเหมือนมะม่วงไต้หวันอ่ะใช่มันเหมือนจิตกรรมฝาผนังภาษาไทยก็มาแต่มันเหมือนเป็นนะที่เขาให้เขียนได้เหรอพี่ถึงเขียนกันเยอะแยะขนาดนี้แฟนพาเที่ยวมาถึงแล้วได้เวลาออกจากที่ปูซานกันจริงจังแล้วจริงจังกระเป๋าตอนมา18โลตอนกลับรู้สึกว่าจะ30โลไปเดินกันเรื่อยๆเดี๋ยวก็นั่ง ATX กลับเหมือนเดิมค่ะมันได้เลื่อนดีกว่ามันได้เลื่อนเร็ววิ่งอีกแล้วจ้าวิ่งทุกทริปจ้าตอนนี้เราอยู่ที่โซแล้วค่ะเพิ่งลงจากรถนั้นมาเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราไปที่พักกันก่อนแล้วมาดูกันต่อว่าเราจะไปไหนกันว่านะคะไปค่ะเอากระเป๋าไปเก็บก่อนเพราะตอนนี้ดูดิมันเริ่มมีความน่ารักมากขึ้นต่างจากปูซานนะทุกคนต้องกินเกิบใบเหลืองอ่อยแล้วอ่ะตอนนี้เหมือนคณะลูกหมูเลยค่ะทุกคนก็ลากกระเป๋ากันไปย่านนี้คือถ้าคนไทยเรียกก็เรียกว่าฮงแดแต่ถ้าแบบเป็นภาษาเกาหลีมันต้องเป็นฮงอิกยูนิเวอร์ซิตี้เป็นย่านมหาวิทยาลัยเขาบอกย่านนี้เป็นย่านที่แบบอาหารอร่อยเสื้อผ้าถูกแหล่งช้อปปิ้งที่แบบดีอ่ะพี่ต้นรู้ไหมว่าปลายทางอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมทุกคนกินโกะเหลืองอ่อยเลยอ่ะนี่ค่ะเราเดินมาจะถึงที่พักแล้วจากถนนใหญ่เข้าซอยชื่อว่าโมโนเฮาที่พักน่ารักไหมคะจะของน่ารักดีนะไออันนี้เข้าห้องเลยค่ะห้องเราอยู่ตรงนี้เลยขึ้นบันไดมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงห้องที่หนุยพักวันนี้เลยห้องจะเป็นโทนขาวดำน่ารักดีเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะว่ามันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่บ้างโซนนี้มีพวกไดร์ปอผมครับกระดาษทิชชู่แล้วก็มีปลั๊กไฟไว้ให้แปลงรีโมทแอร์ทีวีอยู่นี่แล้วมุมนี้น่ารักมีนาฬิกานาฬิกาน้ำหอมตู้เย็นมีน้ำสองขวดมุมนี้ก็จะเป็นรองเท้าใส่ในห้องกันน้ำร้อนแต่ไม่มีกาแฟเนาะมุมห้องก็ประมาณนี้ค่ะน่ารักเวลาเราเข้าห้องอ่ะเขาให้เราเซตเองเขาจะให้เราตั้งรหัสใหม่สำหรับการเข้าห้องด้วยตัวเองนี่เห็นไหมห้องเราอะไรถ้าลืมรหัสก็ซวยไปนะคะปิดประตูใส่กลอนนี่ก็เป็นกระจกคือชอบตรงที่มันมีความเป็นโทนขาวๆด้วยแหละเนาะมันก็จะน่ารักมุ้งมิ้งไปเย็นนะน่าจะสักประมาณ13 14องศาน่าจะได้ความฝันของเราใกล้เข้ามาแล้วค่ะทุกคนเรามากินร้านเซมาอึนนะคะเป็นร้านเนื้อย่างที่เขาบอกว่ามันดังมากในหมู่คนไทยแต่เราเห็นคนเกาหลีกินเยอะเหมือนกันนะมันไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์มันเป็นอลาคาร์ทสั่งแต่ละจานเนาะเมื่อกี้เราสั่งยูกิไปอันนี้อันนี้ด้วยเสียงดังมากไม่เหมือนแล้วภาษาไทยล้วนๆจ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าแล้วคนกินเยอะนั่นคืออร่อยมาแล้วนะมาแล้วอันนี้เป็นเหมือนผักกิมจิเหรอมีซุปด้วยหมูย่างอ่ะบอกกับผักอิ่มอร่อยครบทั้งหมด 62,000 62,000 หารอาร์ซี่2คน 3,000 3,000 ก็ประมาณ 1,500 เออไม่แพงร้านก็จะประมาณนี้นะคะการสาดสีเหลืองมองหน้าผู้ชายคนนี้เข้าไว้ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับเจมชีสฝั่งโน้นที่มันเป็นเหมือนอันเนี้ยเป็นร้านเออเป็นร้านกว้างมันลด 50% น่ะไอ้เมื่อวานซื้อมาไม่ลดสักบาทอันนี้เขาทำอะไรกันน่ะคนเยอะแยะเลยอ่ะอ๋อเขาเข้าคิวซื้อ Adidas รุ่นใหม่กันค่ะทุกคนสุดยอดเ
คือตั้งใจมากว่าจะมาซื้อที่ร้านที่โซเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบกมาจากปูซานซึ่งกว่าไทยเยอะมากแต่กี่หมื่นแพงกว่าที่ปูซานอ่ะ 20,000 วอนอ่ะ9ที่นู่น 49,000 เองอ่ะแต่ว่าอยากกินที่นี่เยอะใช่ไหมเจอของกินแล้วค่ะขนมปลาหรอน่ารักฟุ้งฟิ้งกินตั้งแต่ร้านแรกเลยใช่ปะจะถ่ายฉันทำไมอิ่มมากเลยตอนนี้โอเคอิ่มก็ไปหาของขวัญอย่างเดียวเลยระวังช่วงกลางวันนะจริงอะอยากได้แบบชีสแต่แบบชีสแพงจังได้เนาะได้150 บาทนะน้องเอาแบบไซส์เอสก็พอเนาะก็เยอะอยู่นะเออ